มาปิดท้ายกันที่ข่าวตามประเทศนะคะสถานการณ์ไฟป่าในสหรัฐยังเลวร้ายโดยเกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่สมรัฐทางตะวันออกเฉียงใต้ที่รัฐนอร์ทแคโรไลนามีพื้นที่ป่าเสียหายรวมกันเกือบ37,000เอเคอร์โดยเกิดขึ้นถึง15จุดส่วนที่รัฐจอร์เจียเสียหายกว่า28,000เอเคอร์และทางการได้สั่งอพยพประชาชนออกจากที่พักอาศัย ขณะที่รัฐเทนเนสซีมีพื้นที่ป่าวอดไปแล้วเกือบ16 0 0 0ันเอเคอร์ในพื้นที่67จุดที่ขณะนี้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงยังไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้โดยที่รัฐเทนเนสซีสถานการณ์อยู่ในระดับเลวร้ายเนื่องจากควันไฟทั้งจากรัฐนอร์ทแคโรไลนาและจอร์เจียต่างแผ่ไปปกคลุมน่านฟ้าที่นั่นทําให้สภาพอากาศเต็มไปด้วยควันพิษทางการท้องถิน่นต้องออกประกาศเตือนภัยให้ประชาชนเลี่ยงอยู่นอกเคหสถาน จากการสอบสวนของเจ้าหน้าที่พบว่าพื้นที่ไฟป่าอย่างน้อยหนึ่งจุดในรัฐเทนเนสซีอาจเกิดจากการวางเพลิงและบางจุดอาจเกิดจากความประมาทเลิะเลอของผู้ที่ไปตั้งค่ายพักแรม